ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็มีการระบาดค่อนข้างเยอะอยากฝากถึงพี่น้องให้ออกมาฉีดวัคซีนตรงนี้กันอ๋อได้ค่ะก็จริงๆแล้วการฉีดวัคซีนก็คือวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่เร็วที่สุดเนาะเราไม่ว่าจะจองไปในช่องทางไหนถ้าเกิดว่าได้อันไหนก่อนรีบไปฉีดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่อย่างป่านฉีดมาแล้วเป็นซีโนแวคนะคะเริ่มเข็มแรกไปแล้วอะไรเงี้ยป่านรู้สึกว่าเราเตรียมตัวให้พร้อมตอนเนี้ยเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้พร้อมไปก่อนเลยเราไม่รู้ว่าเราจะได้เมื่อไหร่พอได้ปุ๊บให้ไปฉีดทันทีแต่ถ้ายังไม่ได้ก็ใจเย็นๆค่อยๆจองไปแล้วก็ป้องกันตัวเองใส่แมสพกแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเว้นระยะป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดแล้วพยายามแบบถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆในการที่จะต้องสัมผัสกับใครหรือยืนใกล้ใครอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามอย่าเอามือไปจับหน้าแค่นั้นเองอะไรประมาณนี้อยากฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยสละเวลาตัวเองมาช่วยพี่น้องติดโควิดตอนนี้ค่ะก็สำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะอันดับแรกเลยต้องขอขอบคุณมากๆที่ช่วยดูแลแล้วก็ช่วยรักษาไม่ว่าจะเป็นคนที่ป่วยเป็นโควิดหรือคนที่ป่วยเป็นโรคอื่นๆในตอนนี้อยู่เพราะว่าผู้ป่วยในโรคอื่นๆก็ยังมีเยอะผู้ป่วยที่เป็นโควิดก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะคะถ้าเกิดไม่มีพวกท่านเนี่ยคือพวกเราก็น่าจะแย่แต่ว่าฝากทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆถ้าไม่มีทุกท่านพวกเราแย่มากๆเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ